But the feeling that led us to problems the most is anger. แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆก็คือความโกรธของเราใช่ไหม According to the Bible, say that it is not sin to be angry, but how we act, react, and what we do with the anger is what can either lead us to the righteousness or sin.ฉะนั้นในพระคัมภีร์ก็บอกเราว่าการที่เราจะมีอารมณ์โกรธไม่ได้เป็นความบาปแต่การกระทำของเราที่แสดงออกมาการตอบสนองของเราที่แสดงออกมาสามารถนำไปสู่ความดีหรือความชั่วความบาปได้ใช่ไหม So we need to learn to have self control without anger ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะมีการรู้จักบังคับตัวเองกับอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่ไหม We can deal with our anger in Christ by step 1Pray. Share your feelings to God, asking for strength and guidance to help you overcome anger. ฉะนั้นเราสามารถที่จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกความโกรธของเราได้โดยการที่อย่างแรกก็คืออธิษฐานเราสามารถบอกความรู้สึกกับพระเจ้าได้ให้พระเจ้าทรงนำเราให้พระเจ้านำทางเราให้จัดการกับความรู้สึกของเราได้ใช่ไหม Prayer is not just about asking for help, but also about surrender.Your emotions to God. แต่การอธิษฐานเนี่ยไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือเท่านั้นใช่ไหมแต่เป็นการเราที่จะยอมจำนนความรู้สึกของเรากับพระเจ้าใช่ไหม Step 2. Apologize. If your anger has affected others, be quick to apologize and ask for forgiveness. อย่างที่สองคือเราควรที่จะขอโทษใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าการกระทำของเราส่งผลต่อคนอื่นเราควรที่จะขอโทษและขอการอภัยจากคนนั้นใช่ไหม Always say sorry ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะขอโทษเสมอใช่ไหม Step 3 reflect on God's word ฉะนั้นให้เราไตร่ตรองพระคำของพระเจ้าใช่ไหม God will change us through His word and help us begin to manage our emotions throughThe power of the Holy Spirit. ฉะนั้นเราจะต้องไต่ตรองพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าสดสมเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราให้เรามีการจัดการที่ดีกับอารมณ์ของเราได้ใช่ไหม In Proverbs 14:29, whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays foolishness.